สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ช่องรักป่าก็นำพามาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับมาเจอกับต้นไม้ที่เป็นโคดสวยงามครับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่รากเป็นโคดสวยมากครับเป็นต้นกระโดนครับเป็นกระโดนที่โคนต้นเป็นโคดใหญ่มากกระโดนนี่บางแห่งบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือเรียกต้นปุยผมให้ดูรอบๆโคดรอบๆโคนต้นเป็นโคดที่สวยงามมากครับใบอ่อนของกระโดนนี่ใช้กินเป็นผักได้ครับถ้าเป็นใบแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงใช้มวลยาสูบได้ใช้ทำหลังคากระท่อมหลังคาโรงนาได้ครับถ้าต้นเขาก็ทำกระดานได้ครับทำบ้านได้คล้ายๆต้นไม้โบราณเลยครับบริเวณเปลือกขึ้นตะไคร้เขียวกระโดนนี่ก็จะมีลูกนะครับลูกเขาลูกใหญ่ลูกกลมๆนี่เป็นลักษณะของใบกระโดนครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆในป่ารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเอามาฝากให้ได้ดูได้ชมกันครับต้นกระโดนโคนเป็นโคดสวยงามครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ